ะเรามาตามต่อกันที่กรณีที่นายศรีสุวรรณจรรยานะคะถูกทำร้ายร่างกายต่อหน้าสื่อมวลชนเมื่อเวลา 10:30 นที่ผ่านมานะคะโดยล่าสุดค่ะเวลา 12:30 นะคะภายหลังจากนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนประจำกองปราบปรามเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งถึงเหตุการณ์ถูกบุกทำร้ายร่างกายว่าตนเองมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าจากการถูกต่อยนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณปลายคางถามว่าเจ็บไหมก็ไม่เจ็บอะไรมากเท่ากับเจ็บใจยืนยันไม่รู้จักคู่กรณีค่ะไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งหรือบาดหมางกันมาก่อนก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเขาเป็นสื่อมวลชนหรือเปล่าเห็นสอบถามก่อนจะเอียงตัวเดินเข้ามาใกล้จึงป้องกันตัวไว้ได้ทันค่ะก็น่าจะถูกที่ปลายคางนะก็เจ็บผมไม่เจ็บอะไรเท่าเจ็บใจนะครับคือผมเองไม่รู้จักเขามาเป็นการส่วนตัวนะครับคนที่มาทำร้ายผมเนี่ยนะครับไม่เคยมีแก่เป็นการส่วนตัวแต่ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเป็นผู้สื่อข่าวหรือเปล่าแต่เห็นสอบถามผมแล้วก็เอียงตัวเข้ามากระเถิบเข้ามาก็เห็นแล้วก็น่าจะติดสังเกตก็เลยพยายามตัดตัวนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาตั้งใจที่จะมาทำร้ายผมนะครับก็ถูกร่างกายผมที่ปลายคางโดยนายศรีสุวรรณนะคะยังกล่าวถึงพฤติการว่าเห็นได้ชัดว่านายวีรวิทย์เนี่ยนะคะสมาชิกในกลุ่มคนเสื้อแดงตั้งใจมาทำร้ายตนมีการเตรียมตัววางแผนมาเป็นอย่างดีมีทีมไลฟ์สดซึ่งหลังเกิดเหตุมีคนส่งลิงก์มาให้ดูเลยรู้ว่าหลังก่อเหตุเสร็จก็ไปไลฟ์สดประกาศรับเงินสนับสนุนซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนค่ะส่วนเรื่องคดีนะคะเบื้องต้นลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วที่กองปราบหลังจากนี้จะเดินทางไปที่สน.พหลโยธินเพื่อขอใบส่งตัวตรวจร่างกายยังโรงพยาบาลนะคะนำมาประกอบพยานหลักฐานแจ้งความเอาผิดข้อหาทำร้ายร่างกายและจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกอย่างภายในวันนี้ค่ะได้ตรวจร่างกายเพื่อนำมาประกอบในการแจ้งความดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295นะครับต่อไปแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลงบันทึกประจำวันไว้ที่กองปราบเราก็จะเอาสำนวนการลงบันทึกประจำวันไปแจ้งความที่สน.พหลโยธินหลังจากนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะขอให้สน.พหลโยธินออกหนังสือส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปตรวจพิสูจน์ร่างกายแล้วก็นำมาประกอบในสำนวนคดีของสน.พหลโยธินนะครับก็คงเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295นะครับนายศรีสุวรรณยังกล่าวยืนยันนะคะว่าคนอย่างศรีสุวรรณไม่มีคำว่าท้อค่ะจะทำหน้าที่ต่อไปไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลยอมรับว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเป็นบทเรียนสำคัญจากนี้จะเพิ่มความระมัดระวังและพาเพื่อนไปด้วยมากขึ้นอีกทั้งยังระบุถึงกรณีเดี่ยว13ของโน้ตอุดมแต้พานิชนะคะว่าไม่จบแค่นี้ยังมีอีกหลายช็อตที่ต้องตามต่อส่วนกรณีที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไม่อยากเอาเรื่องกรณีเดี่ยว13นั้นก็เป็นเรื่องของท่านแต่ในส่วนของตนยังคงดำเนินการต่อไปค่ะครับก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ประเภทนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญที่เราจะต้องดำเนินการแต่ว่าถามว่าท้อไหมไม่ครับคนอย่างศรีสุวรรณไม่มีคำว่าท้อเรื่องประเภทนี้เราก็คงทำหน้าที่ของเราต่อไปไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยนะครับเพราะว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลหรือใครจะมาเป็นฝ่ายค้านฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ผมก็ทำหน้าที่ของผมมาโดยตลอดผู้สื่อข่าวนะคะก็รายงานด้วยนะคะว่าหลังจากเสร็จการให้สัมภาษณ์นายศรีสุวรรณเนี่ยได้เดินทางไปยังสน.พหลโยธินพร้อมกับเข้าพบร้อยตำรวจเอกนิพนธ์สกุลเพชรอารามรองสารวัตรสอบสวนสน.พหลโยธินเพื่อดำเนินคดีกับนายวีรวิทย์ในข้อหาทำร้ายร่างกายโดยพนักงานสอบสวนทำหนังสือส่งตัวนายศรีสุวรรณไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนจะเรียกคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ